อันนี้ทายสิวันนี้ฉันมีอะไรมาอวดอยากรู้โอ้ยไม่อยากรู้เลยเหรอแต่คุณนิดนึงดิไหนว่าไปไปกินข้าวเอองั้นไม่อวดละงั้นเบลจะเล่าให้ฟังเลยอะไรของเธอเนี่ยแม่ถ้ากินข้าวเข้าไปอ่ะมันก็เริ่มดีอยากรู้อ่ะลองได้บ้างไหมเปลี่ยนเดียวไปเลยนะของอย่างเงี้ยนะจะให้ควักออกมาง่ายๆอ่ะมันก็ไม่มันดีอันนี้เบลฮะจะพูดอะไรอ่ะมากินข้าวด้วยทำไมอ่ะเนี่ยถ้าหมายความเรื่องแบบนั้นนะฉันไม่ตื่นเต้นเลยย่าฉันโตมาป่านนี้แล้วฉันผ่านอะไรมาเยอะเฮ้ยเสียใจด้วยแกฉันยังไม่ค่อยผ่านเลยนะมาอะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะฉันหมายถึงเวทีประกวดร้องเพลงอ้าวฉันก็หมายถึงสิ่งที่ฉันจะเอามาโชว์แกนี่ไงคิดแหละลาโมกเวทีประกวดร้องเพลงนี่นะลาโมกก็ใช่สิเวทีประกวดร้องเพลงเนี่ยมันนี่ยาวทำไมก็ใหญ่เดี๋ยวจริงข้าเลยแล้วเมื่อไหร่แกจะอยากดูของที่ฉันจะโชว์อ่ะคุณเบลค่ะคะอันนี้เราคุณเบลเนี่ยตอนข้าวจะหมดจานแล้วค่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาของฉันละได้เวลาควักของดีมาโชว์แล้วนี่ไงมันนี่ไงมันเปล่ามันเปล่าเนี่ยพอจับมันเนี่ยไม่เชื่อแกลองจับพอถือปุ๊บมันเลยอ่ะละละมันไหมมันล้วนๆเลยว่ะไม่มีเปลือกเลยใช่ไงนี่เห็นไหมมีทั้งอันเล็กนี่อันเล็กนี่ของแกของแกเนี่ยอ่ะเอาไปเฮ้ยเล็กสั้นเล็กสั้นแค่นี้นะของฉันใช่ของฉันอันใหญ่ตอนนี้ไม่ได้หรอนี่เรื่องมันมีหนีแกฉันเนี่ยเดินมาโรงเรียนตอนเช้าเข้าโรงเรียนมาเจอลุงกิติลุงกิติอ่ะแกก็เลยบอกว่าตอนที่แกอ่ะเป็นนักรบเป็นทหารนั่นในสนามรบอ่ะแกรอดมาได้อ่ะเพราะหัวมันเว้ยมันนี่นะอ๋อหัวมันนี่แหละแล้วล่าสุดลุงกิติถูกหวยก็เพราะหัวมันอีกให้เลขเด็ดให้โชคลุงกิติก็เลยมีตังค์เลยฉันก็เลยไปขอแบ่งลุงกิติมาสักหัวสองหัวเผื่อฉันเนี่ยจะโชคดีมีเงินไปทำนมจะอัพไซส์ไซส์ของแปดทำนมเหรอใช่เธอไม่มีจริงๆอะนมเหรอสมองอะมีนี่นี่หยุดเลยไม่ต้องกินเลยเอาคืนเอาคืนพอเลยกินข้าวอารมณ์เสียขอโทษสาวมาดีๆขอโทษขอโทษว่าที่ไม่ต้องขอไก่ก็ได้ไม่เออเงยเงยเออเงยสวัสดีครับคุณผู้หญิงหญิงปลอมหญิงจริงหญิงไม่สวยหญิงไม่งามหญิงทุเรศเฮ้ยอะไรของแกนี่แกร้องอะไรของแกไปโอ้เอาใหม่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 เฮ้ยกินข้าวไหมเตรียมมาเอาไหมฉันว่าแกเอาไปแม่นาคผูกเขาบอกว่าบุฟเฟ่ต์35บาทจัดหนักว่าแกจัดเต็มป่ะแหมเอาใหม่เตรียมมาเตรียมมาอย่างนึงเออเงยเงยเออเออเออเงยสวัสดีครับคุณผู้หญิงสาวสวยน่ารักจริงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่คนดำไม่คนขาวหน้าใสผมยาวนมเล็กนมใหญ่อีกแล้วไฟโอ้โอ้ใช่ใช่แกไฟยังไม่ให้เกียรติเพศแม่กันเลยนะนี่พูดจาแบบนี้มันน่าเกลียดรู้เปล่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดเมื่อกี้เราร้องร้องใครอยู่ที่คุณสบานร้องไงเป็นไงโอแม่โอแม่ติดคอหรือเปล่ากินแล้วกินน้ำหมดไหมแล้วจ่ายเป็นคุณสบานหรอเออมีหน้าอะไรฉันฟังแล้วขัดหูเพลงฉันนะต้องแบบเพลงสากลเท่านั้นค่ะเพื่อนฉันฟังเพลงสากลแต่ว่าไอเพลงสากลที่แกว่านี่มันเพลงอะไรวะโหพวกแกนี่ไม่อินเรเลยหรอก็คือขวัญจิตสีประจันสองเพชรสอนสุพรรณยอดรักอำนาจเจริญอะโอ้ยมันมีไหนยอดรักอำนาจเจริญที่เธอพูดมามันมีสากลตรงไหนวะเนี่ยมีแต่ต่างจังหวัดมันนอก
นี่ฟ้ายแกว่าอันนี้แบบนี้ได้ไงวะคนเราอ่ะมันต้องผิดพลาดกันได้แต่สำหรับแอนนี่นะถึงจะผิดกี่ครั้งอ่ะตีเล็กก็ให้อภัยเพราะแอนนี่อ่ะคือคนที่สวยที่สุดในโคกนี้แล้วนี่ฉันจะดีใจมากกว่านี้นะถ้าฉันไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในโคกเนี้ยก็ได้ครับงั้นตีเล็กอ่ะจะให้แอนนี่สวยที่สุดในเนินโคกมึงพูดอะไรเดี๋ยวทะลึ่งทะลึ่งมึงพออะไรมึงพอเลยอะไรของมึงวะเนี่ยทะลึ่งอะไรคนกำลังจะมีเมียตีฟายแกสองคนพูดจาไม่เข้าหูผู้หญิงเลยนะถึงฉันสองคนเนี่ยจะสวยแบบบ้านนอกรูปร่างจะอ้วนจะท้วมผิวก็ดำตาก็โตจมูกก็หักปากหนานมแดงเฮ้ยฉันว่าฉันไม่ถึงขนาดนั้นนะโอ้นั่นแหละน้องก็พอมั้งจะบอกอะไรให้นะไอ้พวกสัมภเวสีเออถ้าคิดจะจีบฉันกับแอนนี่เนี่ยนะมียากหรอกอ้าวเฮ้ยแกก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงรู้จักดูแลเอาใจใส่หมั่นเทคแคร์ดูแลแล้วก็ต้องพูดจาเพราะเพราะไม่ใช่มาทำตัวลุ่มล่ามเหมือนกุ้ยข้างถนนแบบเนี้ยผีเนี่ยจะเอาแกสองคนฮะถุยเอางี้อันนี้จ๋าเมื่อกี้ข้าวกับพี่ไหมจ๊ะมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยดูสิไอ้ตีมึงนี่ไม่ลงทุนเลยข้าวกูเอามาเลยฝ่ายเอ้ยเลือกเรื่องตัวเองทำไมวะเขาด่ามึงอ้าวสวัสดีจ้าทุกๆคนโอ้โหเฮ้ยอ้นแกไปโดนอะไรมาน่ะพี่จะบอกนะว่าจ้าเบรกคาดอีกแล้วจ้าเบรกคาดไอ้อ้นกูว่ามึงไปซื้อจักรยานใหม่เถอะมึงขายทุกวันเลยเบรกมึงเนี่ยโอ้ยดูนี่น่ะแล้วดูดิดูหน้ามึงโอ้โหไอ้นี่ก็แหมก็ไงเพื่อนเนาะไปอาบน้ำโมเมนต์นี่หน่อยอ้นอ้นจ๋าอุ๊ยดูนี่ทำไมวันนี้มาสายจังเลยอ่ะแล้วไปโดนอะไรมาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาสายนะใช่ป่ะรีบไปเข้าแถวดีกว่าฉันช่วยถือกระเป๋ามั้ยอืมฉันเพิ่งมานะจ๊ะไปเถอะไปเถอะลูกเป็นลูกเหรออ้นจ๋ารีบไปเถอะนะฉันเบื่อสัมภเวสีจนนี้นาทีแล้วอ่ะสายสัมภเวสีจ๊ะแอนนี่โดนผีหลอกหรอพี่ก็โดนผีหลอกอีกไอ้เนี่ยเร็วไม่ได้แล้วเร็วๆดิบอกให้ไปก็ไปไปเฮ้ยกูว่านะไอ้อ้นไม่ต้องมีนอกมีในกับแอนนี่ว่ะแอนนี่ฮะทำไมทำพี่ตีน้องก็สิงแบบนี้วะมึงก็เอาพ่อออกมาเหยียดตลอดอะไอ้อ้นไอ้อ้นไอ้มันหัวใจWe'll be right back.
คาบแรกเรียนอะไรอ่ะคาบแรกเหรอเออเดี๋ยวแป๊บนึงงงเลยเรียนอะไรวะอ๋อเรียนวิชาภาษาอังกฤษไงจ๊ะฉันไม่ได้ถามเธออย่าไอ้เผือกเฮ้ยเผือกอะไรเล่าบอกว่ามีแต่มันเนี่ยจับมันเบลไม่รู้แล้วไม่ได้ถามเอาไปเก็บไม่ได้นะเมื่อเช้าอ่ะยังดีๆกับฉันอยู่เลยนี่จ๊ะแล้วทำไมตอนเนี้ยเปลี่ยนจากน้ำมือเป็นหลังสนตีนละจ๊ะโอ้นทำไมพูดจาหยาบคายแบบนี้เนี่ยโอ้เอานะพูดอย่างนี้ผู้หญิงได้ยังไงใจเย็นๆวันนี้เรียนภาษาอังกฤษดีเลยแกฉันจะได้ฝึกร้องเพลงสากลสักทีขอโทษนะคนที่จะดีใจเนี่ยเป็นแอนนี่มากกว่าเพราะแอนนี่เนี่ยอยากร้องเพลงภาษาอังกฤษถ้าอย่างนั้นร้องเลยดีกว่าแอนนี่นะหยุดเลยหยุดเลยโอ้โหฉันไม่อยากจะฉี่ล่าตอนนี้ตอบเพลงเขาเลยนะหยุดเลยที่จริงฉันก็ร้องพออยู่นะอ้าวอย่างนั้นก็ดีเลยที่จ๊ะครูบุษบาเนี่ยจะได้ช่อยเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังมันน่าจะแปลกดีเนาะช่อยอีกแล้วเหรอโอนว่าปฐมนิเทศแกเขาได้ฟังแล้วนี่โหแล้วอีกอย่างนะพวกเราเนี่ยก็ร้องเป็นแค่แบบงูปลาพื้นฐานร้องเพลงจะไปฉ่อยได้ไงอ้าวบ้านเบลน่ะเป็นวงเพลงฉ่อยชื่อดังด้วยทำไมจะร้องไม่ได้ล่ะจ๊ะมันก็ใช่แต่ว่าฉันก็อยากจะเป็นนักร้องดีว่าชื่อดังของคนอื่นเขาบ้างอะทั้งตระกูลนั้นร้องแต่ฉ่อยเช้าฉ่อยกลางวันฉ่อยเย็นฉ่อยโหทุกวันนี้คือสมองแล้วฉ่อยเนี่ยอยากจะเป็นอย่างอื่นบ้างก็เบื่อเราเฮ้ยๆไปดูไอ้อ้นดิวะมันไม่ชอบทำตัวเข้าใกล้แอนนี่วะอ้าวไม่รู้หรอแม่งเป็นแฟนกันฮะเออไปจีบกันตอนไหนวะอ้าวมันมีลูกด้วยนะมึงฮะเออลูกคนโตแม่นู่นทำงานอยู่นิวยอร์กไอ้คนกลางแม่งขี่จรวดอยู่นาซาโอ้คนเล็กนี่แม่งจี๊สุดแม่งเตะบอลเยอรมันว่ะน้องแอนนี่ของพี่มึงเปลี่ยนชื่อกูไหมอีฟายเออกูพูดเล่นเออแม่งยังอยู่มัธยมมาแล้วสองคนอะมันจะมีลูกได้ไงวะอีบ้าเอ้ยเฮ้ยๆๆไม่เคยได้ยินคำที่ของเบ้งพูดไว้หรอวะอะไรวะความรักอะทำให้คนตาบอดไงกูว่านั่นพี่ตูนบอดี้นะมั่วปะเนี่ยเออน่ะใครจะพูดก็ช่างเถอะตอบเป็นเนี้ยนะเว้ยไอ้อ้นน่ะมันจะทำอะไรฉันต้องเก่งแล้วก็เด่นออกมาอย่างหนึ่งเข้าเว้ยเอาเท่าเดียวด้วยเออถ้าเยอะไปนะเว้ยมันก็ไม่เจ็บใจดิวะโอ้มักนอนซะด้วยมือเฮ้ยตอบเป็นเนี้ยนะเว้ยฉันน่ะจะขอประกาศว่าอ้าวสวัสดีทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะค่ะอันนั่งได้ค่ะลูกครูครับสอบภาษาอังกฤษได้ปะว่าแต่ว่าห้องเราเลือกหัวหน้าห้องไปแล้วเหรอคะยังหรอครับเห็นไม่มีใครทำหน้าที่ผมเลยทำแทนโอ้โหนี่ตีเล็กยังไม่มีใครขอให้เธอไปหัวหน้าห้องเลยนะนายนี่เผือกจริงๆเลยอ้าวที่บอกว่ามีแต่มันอย่างนี้มีแต่มันจะเผือกนั่นแหละไม่ได้หมายถึงมันพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราเลือกหัวหน้าห้องกันเลยก็ดีเหมือนกันนะคะค่ะพอดีว่าครูภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมอะค่ะกำลังคัดเลือกอยู่ค่ะไม่ได้ครูอ้าวทำไมต้องเลือกด้วยล่ะจ๊ะครูอ้าวเราก็ต้องหาคนที่คุณสมบัติเหมาะสมมาสอนพวกเธอไงแล้วตอนเนี้ยครูกับครูมีนาทันสมัยหน้าไปประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษไว้ในไฮไฟแล้วฮะอะไรนะคะไฮไฟไงลูกไฮไฟหายไปไงละแอนนี่เธอไม่รู้จักหรอไปอยู่ไหนมาเนี้ยบันนอกจังเลยอดเธอนี่มันเอาปะเออมันก็มันเก็บไปไปพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วเก็บเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาหาหัวหน้าห้องกันเลยดีกว่านะคะใครอยากเป็นหัวหน้าห้องบ้างเอ่ยผมครับครูอยากเป็นแต่ว่าจะเป็นหัวหน้าห้องของโรงเรียนฉ่อยวิทยาทั้งทีต้องฉ่อยได้นะผมเอาครับครูเอาด้วยจะฉ่อยอ่ะโอเคค่ะโอเคตกลงมี3คนนะคะมีโอ้นมีฟายแล้วก็ตีเล็กเดี๋ยวครูจะให้เวลา10นาที
ไปเขียนเรียงความหัวข้อที่ว่าถ้าผมเป็นหัวหน้าห้องผมจะแล้วเดี๋ยวพอเขียนเสร็จนะคะมาฉ่อยให้เพื่อนฟังตรงนี้ใครฉ่อยดีเรียงความเด่นรับตำแหน่งไปเลยจ้าเฮ้ยข่าวนี้แหละไอ้อ้นอ่ะมันต้องแพ้ฉันแน่แน่ฉ่อยของฉันนะต้องดีกว่ามันไปไหนไหนเออเออไหนไหนลองไหนลองดิเออเงยเงยเออเออเงยเพะพ่ออารมณ์พัดลมเพะคุยนั่นมันหลังตัดเหรออ้าวกูก็รู้มึงรู้นี่มึงจะไปชนะมันนี้เหรอโหมึงรู้เรื่องเลยมึงอ่ะลุงกิติคะจะเที่ยงแล้วนะคะมีนาขอวานอะไรหน่อยสิคะลุงกิติคุณมีนาขอวานอะไรหน่อยนะคะลุงกิติลุงกิติพลทหารกิติรับราชองค์การมีอะไรจะให้กล่าวมอมฉันรับใช้หรือขอรับพระเจ้าย่านี่มันคนละเรื่องกันแล้วจะบ้าเหรอมีนาจะวานลุงอ่ะไปซื้อมื้อเที่ยงให้สักหน่อยซื้อมื้อเที่ยงเอาอะไรบ้างล่ะครับเดี๋ยวผมจัดให้ว่าแต่สนใจอาหารป่าไหมครับสมัยที่ผมอยู่สมรภูมิรบที่ชายแดนหมูป่าเนี่ยอาหารโปรดผมเลยนะครับไหนจะกระรอกเอ้ยกิ้งก่าย่างเอ้ยงูเห่าผัดเผ็ดเอ้ยคางคกจิ้มจุ่มก็มีนะครับว่าแต่คางคกอย่าไปกินบ่อยหนังมันเหนียวครับพอเถอะพอเถอะอุ๊ยทุกวันนี้ฉันกินแกลบยังไม่แปลกอีกเลยจ้ากินแกลบโอ้โหกินแกลบนี่ไม่นึกแสบอะไรมั้งเหรอผมหมายถึงลำไส้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันฝากซื้อข้าวสวย2ถุงข้าวสวย2ถุงเอาสวยแบบไหนเอาสวยแบบพริตตี้หรือว่าสวยแบบนางนพมาศดีล่ะครับโอเคพริตตี้ก็พอแล้วก็ฝากซื้อต้มแซ่บด้วยนะเอาต้มแซ่บอีกโอ้โหเอาแซ่บแบบไหนครับแซ่บเนื้อหรือแซ่บจุงเบยเอาแซ่บจุงเบยดีกว่าน่ารักดีแล้วก็ฝากซื้อของหวานด้วยนะบัวลอยบัวลอยด้วยอีกสรุปว่าเอาข้าวสวยพริตตี้ต้มแซ่บจุงเบยแล้วก็บัวลอยใช่ไหมครับ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 สวัสดีค่ะเลิฟHi, สวัสดีค่ะ My name is Angelina. สวัสดีค่ะจะมาติดต่อเรื่องอะไรเลยจ๊ะเผอิญว่าแองจี้เห็นทางโรงเรียนโพสต์ว่าใน High Five อะค่ะว่าต้องการครูภาษาอังกฤษ1อัตราคุณสมบัติก็สวยรวยโสดฉลาดแล้วก็ฉ่อยได้แองจี้สนใจแองจี้ก็เลยนั่งรถทัวร์เข้าสู่ท้องทุ่งนี่แหละค่ะโอ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าทางเราอะก็ต้องการคุณครูที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ชอยเป็นด้วยยินดีต้อนรับนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่คุณมาคุณเลือกถูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแองจี้เนี่ยมืออาชีพถ้างั้นทดลองชอยให้ฟังหน่อยสิคะชอยใช่แล้วจ้ะชอยได้ค่ะจริงๆแองจี้ชอยได้เดี๋ยวแองจี้จะชอยให้ฟังนะคะโอเคเดี๋ยวแองจี้จะฉ่อยให้ฟังเลยนะคะ ขอโทษค่ะเพิ่งมาอยู่ไทยสำเนียงยังไม่ชัด เอิงสวัสดีค่ะคุมีนาหนูแองเจลิก้าจำยากไหมตัวหนูเป็นลูกครึ่งควบลูกควบครึ่งแล้วก็แทงได้โอ้โหเดี๋ยวนะจ๊ะการพนันไม่ดีจ้ะใหม่จ้าไม่คิดว่าหนูเลยค่ะหนูก็แค่หยอกเล่น just kidding เอาใหม่เลยค่ะ ตัวหนูเป็นลูกครึ่งเพื่อนบอกใจถึงพึ่งพาได้การศึกษาของหนูรู้ชะมัดมีปริญญาบัตรอยู่ตั้งหลายใบอยู่เมืองนอกมาก็หลายปีอยู่มาตั้งหลายที่แต่อยู่ไม่ได้เป็นห่วงแล้วก็พ่อแม่ท่านแก่แน่แท้แพ้โรคภัยเป็นคนสวยแถมรักเด็กไทยจีนฝรั่งเจ๊กสอนได้เอาไหว
อันจิตวิญญาณความเป็นครูอยากบอกให้รู้เยี่ยมกว่าใครมาที่นี่เพราะพ่อสั่งให้มาเห็นว่าครูบุษบาคือศัตรูใหญ่ฮะอะไรนะคะอ๋อคือเหมือนจะเป็นไข่เป็นไข้ภาษาไทยเรียกเป็นไข้ใช่ไหมคะสตอมสันติเนติสโอเคถึงไหนแล้วนะคะถึงคุณพ่อใช่ไหมคะมาที่นี่เนาะพ่อสั่งให้มาฉันเลยอาสามาโดยไวความถนัดคือภาษาอังกฤษ speak English foot fit for five พ่อเข้า high five เพนข่าวหาคุกคุณสมบัติหนูแล้วก็พอได้เห็นครูมีหน้าประกาศหาเห็นครูมีหน้าประกาศหาหนูเลยอาสามาโดยไวเตชาเตชาชะชะชาชาน้อยแน่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะสวยด้วยเก่งด้วยหน้าตาฝรั่งชอยก็เก่งแบบนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอยวิทยานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณมีนาวันนี้ผมจะมาเป็นหัวหน้าห้องถ้าใครชื่นชอบโปรดเลือกเร็วไวขอบคุณครับจบแล้วครับขอบคุณครับเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเขียนเรียงความกันเสร็จหรือยังเอ่ยว่าที่หัวหน้าห้องทั้ง3คนผมเสร็จแล้วครับครูเสร็จแล้วแล้วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วครับครูให้ผมไปยืนข้างหน้าเลยไหมครับงั้นเชิญเลยจ้ะเชิญทำตัวเสนอหน้าตลอดใช่เฮ้ยเบลยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอเล่นอะไรฉันหยิบขึ้นมากินเองเพื่อนๆจ๋าช่อยต่อไปเนี้ยจะเป็นช่อยครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะฟายดูมันดิคิดว่ามันเป็นเดือดสตาร์แล้วไงสวัสดีครับท่านผู้ฟังโอนจ๋าโอนโอนถ้าจะให้พร้อมนะลูกหนูต้องเปิดเสียงขึ้นมาก่อนนะคะยังไงครับครูก็เงยอ๋อสบายมากเลยครับครูกระโถนไหมคืนแล้วครับครูนี่หลบกำลังกินเลยอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งผู้อยู่ข้างหลังและอยู่ข้างหน้ารวมไปถึงครูบุษบาที่น่ารักเหมือนป้าแท้ๆไงวันนี้ผมจะมาเป็นหัวหน้าห้องถ้าใครชื่นชอบโปรดเลือกเร็วไวขอบคุณครับจบแล้วครับขอบคุณครับโอ้ยโอนที่แกนั่งเขียนตั้งนานนะเขียนได้แค่นี้เขียนอะไรอยู่วะเอาหน้าอ่านหน่อยนะแค่นี้ก็แค่นี้ค่ะไม่เป็นไรเอาเพื่อนๆตบมือให้อ้นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะลูกอาคาคนต่อไปใครพร้อมบ้างคะผมเองครับครูอ่ะเชิญเลยจ้ะใช่หัวใจผมมีแค่ดวงเดียวแต่สี่ห้องนั้นเต็มแล้วเชื่อไหมไม่ใช่ใครที่ไหนคือแอนแอนไหนแอนนั่นแอนนี่ก็ยังไงจบแล้วครับขอบคุณครับผมโอ้ยนี่ก็สั้นไปค่ะตีเล็กให้แกไม่คิดจะคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์เลยได้ไงฮะวันวานคิดแต่เรื่องหน้าหม้อจีบเนี่ยฉกหวยน่ะจีบได้ใช่อยู่ดิแล้วก็ไปหัวเราะย้อนคนอื่นเขาชอยของเพลงอ่ะสั้นกว่าของอ้นไปอีกอย่างไอ้ตีขอกูสั้นเลยอ้นเหรอวะคุยโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอย่าไปรอเพื่อนอย่างนั้นสิลูกเพ
พื่อนอาจจะตั้งใจเต็มที่แล้วก็ได้นะแต่ว่ามันทำได้แค่นี้โหครูบุษบาครับครูเป็นใบเขาด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหครูล้อเล่นน่ะถ้าเป็นครูนะมีใครมาฉ่อยจีบเนี่ยโอ้ยครูรักตายเลยพอแล้วพอแล้วตีเล็กเข้าไปนั่งที่ได้ค่ะเฮ้ยอันนี้แกขอเหรอมาใครจะขอไม่ได้ขอก็แกนั่นแหละเขินดูดิเนี่ยเฮ้ยเขินจะเหงือกแดงแดงเพื่อนมาคนไม่ใช่ปลาสดจะมาเหงือกแดงพอแล้วสาวๆเอาละค่ะคนต่อไปคนสุดท้ายเนาะไฟพร้อมไหมคะพร้อมครับอ่ะเชิญจ้ะอ่านเลยครับครูอ่านเลยจ้ะพร้อมเชิญเลย หวังว่าจะไม่สั้นนะโอเคไม่สั้นไม่สั้นนี่มันเป็นจีบใช่ไหมเลี่ยนโอเคได้ไม่จีบไฟเอาเพาะเลยนะโอเคได้เพาะโอ้ยครูแล้วจะได้ร้องไหมเนี่ยวันนี้ร้องค่ะร้องครูรอฟังอยู่ครับเอาเลยลูก เป็นที่นะเว้ยไฟกูไม่ร้องแล้วกูไปแล้วรู้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆตลอดจะซื้ออ้อยให้กินนะพอเลยนะพอเลยนะฟังฟังนะฟังนะตั้งใจฟังเพื่อนค่ะครูเอ้ยตัวฉันนั้นชื่อว่าฟายแม่ฉันค้าขายอยู่ตลาดท้ายนารูปร่างเอวบางร่างกลมสมส่วนเหมาะสมเป็นดาราวางมือแล้วหนอวันนี้กับความคิดที่เคยมีกับเวทีเดอะสตาร์อยากจะเป็นหัวหน้าห้องวันนี้ต้องลองสักตาสองตาจุดเด่นของฉันคือจุดขายกินเก่งมากมายไม่เคยเหลือสักคางานบ้านฉันก็ถนัดให้เช็ดถูปัดกวาดไม่เคยละอาตื่นเช้าฉันนั้นเป็นที่หนึ่งไก่ยังตกตะลึงหงายผึ่งกลางนาเรื่องขี้เกียจเวลาเรียนมีบ้างต้องตื่นแต่รุ่งสางมึงไปเที่ยวผับมาเรื่องรับผิดชอบฉันก็ที่หนึ่งมึงอย่ามาทะลึ่งเห็นมึงหลับคาตาตอนเย็นชอบออกกำลังกายโอ้แม่ตอนบ่ายอ่ะไฮโลอยู่สองตาเอ้ามึงเห็นแล้วทำไมมึงไม่ห้ามบ้างเอ้ามึงเห็นแล้วทำไมมึงไม่ห้ามบ้างก็กูนั่งข้างๆมึงไงล่ะไอ้บ้าเอชาดีมากเลยค่ะฉ่อยของฟายเนี่ยดีสุดๆเพลงฉ่อยมันต้องอย่างนี้ค่ะลูกต้องมีมุกตลกสอดแทรกชิงไหวชิงพริบแบบนี้แหละดีแล้วเหรอคะครูจ้าเอาเรื่องตัวเองที่ไปเล่นการพนันมาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยนะคะครูเบลไม่ชอบเล่นการพนันหรอจ๊ะเปล่าไปไม่ชวนนี่แหละอะสำหรับครูนะเพลงฉ่อยของฟายเนี่ยถือว่าดีมากตรงตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษเป๊ะๆที่สร้างเพลงฉ่อยขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานพวกเราฟังเพลงฉ่อยของฝ่ายวันนี้รู้สึกสนุกไหมล่ะขำฝ่ายไหมครูเห็นนะว่าพวกเราทุกคนน่ะแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขำฝ่ายเขาอยู่เหมือนกันครูคะคะถ้าหากว่าแอนนี่จะสมัครเป็นหัวหน้าห้องตอนนี้ทันไหมคะทันค่ะอ้าวเฮ้ยนี่ไหนบอกว่าไม่สนใจไงเบลไม่ตะหงิดใจบ้างหรอถ้าหากหัวหน้าห้องเป็นมีแต่ผู้ชายเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่โดนข่มเหงแย่เลยเหรอซ่าลุยเลยอยู่ว่าซ่าโอเคค่ะแต่ว่าห้ามพูดคำว่าซ่าในเพลงชายนะลูกจำได้เลยใช่ไหมคะครูได้เลยค่ะฉันแต่งแล้วโอ้โหแอนนี่แอ
อนนี่สวยที่สุดใน8ล้านโลกเลยใช่ไม่เป็นนะคะลุยเอ้ยเอ้ยพอที่หยุดพวกชายชีกอหน้าหมาหน้าพ่อหน้าเหมือนควายทำตัวเกะกะน้ออวดเก่งคิดว่าตัวเจ๋งหรืออย่างไรหนูขอเรียกร้องสิทธิสตรีเบลกับแอนนี่เราสู้ตายหัวหน้าห้องเป็นชายร้ายสิ้นดีตั้งสุภาพสตรีแม้ถึงจะแจ่มใสพลังหญิงสู้หนูอดทนสมกับเป็นยอดคนคุณรู้ไหมซุปเปอร์แมนแบทแมนโรบินยังแทบแดดิ้นเมียสั่งได้ตัวหนูไม่ใช่คนหรอว่าเกเรดัมมี่ก้าวเกมพอเล่นได้เกไม่เอาเหรอขอโทษค่ะค่ะเกไม่เอาค่ะธุรกิจคิดเลขเสกของขังท่องคาถาเรียกตังหนูก็ทำได้ครูบุตรสบาเจอศึกหนักหนูนี่เป็นศิษย์รักชักจะเห็นใจอยากช่วยคุณครูเป็นหนักหนาถ้าหนูเป็นหัวหน้าหนูจะแก้ไขเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อยากให้รู้ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อยากให้รู้แอนนี่พี่ขี้หนูช่วยได้เอชาเอชา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 หน่อยแม่เจอจรัสเจอจรัสเซนี่กระไรเป็นช่วยหัวเก่งมากค่ะแอนนี่ถือว่าโอ้โหแกนี่นะนอกจากจะร้องเพลงไปเสียดสีไปแล้วให้กำลังใจหญิงไทยด้วยสุดยอดเหรอเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วนั่งๆๆๆๆเร็วๆดิแกนี่นี่นี่คุณครูค่ะตัดสินเลยค่ะคุณครูตัดสินไม่ครูครับครูนะคะตัดสินเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ่ะแล้วนี่เดินทางไกลมาแบบนี้หนูคุณครูแองเจลิก้ามีที่พักหรือยังคะเอ้ยเรื่องที่พักนั้นไม่มีปัญหาพักพวกอาสาหามาให้ห้องสวยสวยสุดเด่นสุดแถมถูกที่สุดท้ายตลาดไงแอร์เย็นชักโครกดีมีที่ฉีดตู้เย็นมีช่องฟรีซกินไอติมสบายค่ะแต่เพียงคู่ผัวตัวผู้ค่ะแต่เพียงคู่ผัวตัวผู้ถ้าได้เทล่ำหรูหนูก็คงสบายครูแองเจลิก้าเนี่ยชอยเก่งจังเลยนะคะอุ้ยหน้าตาก็ไม่น่าจะชอยได้ดูเป็นคนทันสมัยไม่น่าจะรู้เรื่องไทยๆแบบนี้เลยว่าเก่งจริงๆนะคะขอชมก็แหมจะกำจัดศัตรูทันทีก็ต้องให้ศัตรูตายใจสิคะฮะอะไรตูตูคะแองจี้หมายถึงผู้ชายล่ำหรูเหมือนในชอยอะค่ะถ้ามีก็คงจะดีนะคะคุณครูขาไม่น่าเชื่อนะคะรูปร่างก็ดีดีหน้าตาก็สวยสวยไม่น่ารอดนะก็ไม่น่ารอดจักพ่อหนุ่มล่ำบึกหล่อๆรู้ๆไงล่ะจ๊ะแหมคุยกันถูกคออย่างเงี้ยสงสัยจะอยู่ด้วยกันยาวเลยนะคะครูยินดีมากๆเลยนะคะโอ้ยคิดไปแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆจังเลยที่มีครูแองเจลิก้าสวยๆเก่งๆทันสมัยมาสอนก็เมื่อวันปฐมนิเทศที่ผ่านมานะคะเด็กๆของฉอยวิทยายังไม่เข้าใจหลักสูตรใหม่ๆของเราเลยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันที่สอนวันแรกครูก็ขอให้อย่าเกิดเรื่องที่มันวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเลย ขอฝากครูแองเจลิก้าไปด้วยนะคะ ไม่เป็นไรค่ะสบายมาก ขอบเตียงค่ะขอบคุณหรือเปล่าคะครูขอบคุณนั่นแหละค่ะแต่ที่นี่เขาชอบฮาๆกันกับข้าวได้แล้วครับรอเดี๋ยวจ้ารอเดี๋ยวปะกับข้าวแล้วเราไปกินข้าวกันเถอะปะ
ดีเลยค่ะกำลังหิวมือนี้หนูเลี้ยงเองนะคะคุณครูโอ้ยไม่ทันละค่ะตายแล้วไม่เป็นไรค่ะของฟรีหนูชอบไปค่ะครูไปค่ะอันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษใช่หรือเปล่าจ๊ะสำหรับหัวหน้าห้องแห่งโรงเรียนชอยวิทยาคนแรกได้แก่ท่านแทนคนต่อไปตีเล็กค่ะใครโหวตให้ตีเล็กบ้างปรึบโอ้โหล้นหลามมากตีเล็กหนูได้สูตรนะลูกอ่ะละค่ะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจคนต่อไปฝ่ายค่ะใครโหวตให้ฝ่ายบ้างเอ้าเฮ้ยอ้นนายกให้เราด้วยเหรอจ้าฉันน่ะชอบเพลงช่อยที่ฝ่ายร้องมากเลยแถมมันยังสนุกด้วยนะเออขอบใจขอบใจฉันก็รับส่งมาทำไมไม่ยกให้ฉันวะอ้าวก็ตีเล็กน่ะสั้นกว่าฉันไงจ๊ะสั้นกว่าไอ้หนูสั้นกว่าไอ้หนูสั้นเนี่ยสั้นกว่าพอแล้วอ้นหมายถึงเพลงช่อยใช่ไหมลูกใช่จ้ะฉันน่ะหมายถึงเพลงช่อยพูดคลุมเครืออ่ะงั้นคนต่อไปหญิงหนึ่งเดียวของเราแอนนี่ค่ะใครโหวตให้แอนนี่บ้างผมครับมาแล้วหนึ่งเสียงเอาเฮ้ยนี่ทำไมแกไม่ยกมืออ้าวไม่เห็นจะเป็นเลยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องยกให้ฉันมีตึ๋งเล็กคนเดียวที่โหวตให้แกหันไปดูดิจริงเหรอเฮ้ยหนูค่ะตกลงยังไงคะลูกโหวตหรือไม่โหวตโหวตค่ะหนูเลือกตัวเองค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็คะแนนสูสีกันเลยระหว่างแอนนี่กับฟายคนละ2คะแนนเพราะฉะนั้นครูก็ขออนุญาตเป็นเสียงที่ตัดสินละกันว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องเอาเลยค่ะครูถ้าอย่างนั้นครูขอเลือกให้ตื่นเต้นใช่ไหมคะครูขอเลือกให้แอนนี่ค่ะเป็นหัวหน้าห้องครูครับทำไมผมไม่ได้อ่ะคืออย่างนี้ค่ะฟายไม่ใช่ว่าช่อยของฟายไม่ดีแต่ว่าของแอนนี่เนี่ยเขามีเนื้อหาสาระกว่ามีทั้งเสียดสีมีทั้งให้กำลังใจในขณะที่ของฟายเนี่ยสัมผัสก็ยังไม่ค่อยได้แล้วร้องกัน2คนคู่กับตีเล็กถือเป็นการเอาเปรียบผู้หญิงนะคะแต่ว่าฟายก็ทำได้ดีแล้วนะคะลูกโอกาสหน้าเอาใหม่เอาละค่ะและสำหรับตอนนี้ผลโหวตอย่างเป็นทางการออกมาแล้วสำหรับหัวหน้าห้องแห่งโรงเรียนชอยวิทยาคนแรกได้แก่ท่านแทนแอนนี่ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นไรคะลูก คือหนูปลื้มใจนิดนึงอะค่ะขอกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะ ในโอกาสนี้แอนนี่คุณนี้ต้องกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาทุกท่าน ที่ให้ฟอร์มความค่ะลูกเอาใหม่ที่ให้ความเมตตากรุณาและความไว้ใจแอน
นี่คนนี้แอนนี่ให้สัญญาค่ะว่าแอนนี่จะพาโรงเรียนเฉยวิทยาของเราดังขึ้นสู่ระดับตำบลเย้ yeah. ระดับอำเภอเย้ yeah. ระดับจังหวัดเย้ yeah. และระดับประเทศพอถึงเวลานั้นแล้วแอนนี่คนนี้ก็จะไปยืนเจิดจรัสเป็นนักร้องชื่อดังดีว่าระดับโลกจิ้มไปเป็นดาวที่นี่ก็คุ้นๆหน่อยนะคะคุณครูแองเจลิก้าไม่ทราบว่าจะรับประทานได้บ้างหรือเปล่าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแองจี้ทานพวกอิตาเลียนโคโลเซียมแล้วก็แพคทีเนียมมาค่ะไอ้ยังหลังเนี่ยใช่ร้านอยู่แถวประตูน้ำหรือเปล่าคะวิ่งเลยไปแวะสักการะพระที่เซ็นทรัลโบว์ได้เลยนะคะมาสักซีซ่าดูสิค่ะแองจี้เคยไปจริงๆมาแล้วครับมาแล้วครับครูมีนาครับของที่สั่งได้แล้วครับนี่คุณมินาคะสิ่งนี้คืออะไรอะคะโอ้ส้มตำครับเจ้าเนี้ยลองดูหน่อยไหมครับอร่อยไหมคะครูแองเจลิก้าม ันแซ่บแท้หลายหนูนี่ถ้าได้ไก่ย่างส้มตำนะโอ้ยเป็นสวรรค์แท้แซ่บแซ่บอีครูแองเจลิก้าคะอันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษใช่หรือเปล่าจ๊ะแต่ละคือตอนที่แองจี้เป็นเบบี้อะค่ะดัดดี้ของแองจี้เคยเป็นคุมคนงานก่อสร้างแล้วก็แองจี้ก็ได้เอาแต่ไปคุกขี้นิดหน่อยอะค่ะแล้วก็เลยติดมาเป็นนิดเดียวแต่ว่าไอตอนที่กินๆนะคะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเหรอคะไม่รู้ตัวลูกติ๊กมัวแต่มานั่งยิ้มยืนยิ้มอยู่นี่ของหวานที่สั่งไปได้ยังเหมรอให้ถามอยู่พอดีอันนี้นะเป็นสเปเชียลของผมเลยนะรอสักครู่เดี๋ยวผมมาธรรมดาละค่ะลุงกิติเนี่ยเขาจะดูเพี้ยนๆไปหน่อยแต่ว่าครูแองเจลิก้าจะรับข้าวสวยให้สักจานไหมคะนี่ไงนี่ไงครับมาแล้วครับสเปเชียลของผมอะไรลุงกิติก็ครูมีนาสั่งขนมหวานผมครูมีนาสั่งอะไรผมละครับสั่งบัวลอยจ้าแล้วนี่อะไรบัวแล้วนี่รวมกันสิครับบัวลอยเฮ้ยอันนี้ผมรู้ว่าทางบ้านยังไม่หาเดี๋ยวคราวหน้ามีมาเล่นใหม่โอ้ยไรบัวลอยของท่านที่สั่งไปได้หรือเปล่ามันมีแต่ไม่ซื้ออ้าวทำไมอ่ะเอ้าก็ซื้ออันนี้มาเล่นหากว่าเยอะโอ้ยสมูทจริงๆจะปวดหัวอุ้ยอารมณ์เสียไปไปช้ามากเลยรู้เปล่าหิวข้าวแล้วเดินก็ลำบากจู่จี้อยู่นั่นแหละเพราะใครล่ะดูที่เนี่ยทำไมเฉอะแฉะไปหมดก็ช่วยไม่ได้เสียงจะส่งพลังเองโอ้ก็อย่าหนจู่จี้อยู่นั่นแหละเพราะใครล่ะดูที่เนี่ยทำไม
ถอะแฉะไปหมดก็ช่วยไม่ได้เสียงจะส่งพลังเองบอกว่าอย่าร้องอย่างหึแล้วกางเกงหมดเลยเดี๋ยววันหลังนะฉันจะหาความสามารถของฉันมาทำให้เธอเนี่ยขี้กินเลยไม่ต้องขี้หนีไปกินข้าวดีกว่านะเดินเบิกก่อนจับให้เดินดีๆดิไอ้ผู้ชายนี่เดี๋ยวก่อนโอ้ยขอบคุณมากใช่แค่เบลนะที่ได้ยินเสียงแอนนี่แล้วฉี่แตกอ่ะทางการได้ส่งจดหมายมาถึงโรงเรียนเราและก็โรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่นี้ทางกระทรวงต้องการจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติให้แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยคัดสรรความสามารถของนักเรียนมาแข่งขันกันครูก็เลยอยากให้นักเรียนของเราทุกคนที่ชอยเก่งๆเนี่ยเอาเพลงชอยไปแสดงให้มันลือโลกไปเลยค่ะหิวข้าวโอ้ยหิวข้าวอยากเห็นพี่สาวพี่ขาวสามขามามาอย่างนี้ปิดจ้าเลยไปหาหมอที่ร้องมาในตัวมึงเพราะว่าเลยทั้งปวดทั้งไปโรงพยาบาลมึงควรไปนะกูว่า